สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกมีความสงัดสามเป็นสามชั้นการปฏิบัติเพื่อความสงัดทั้งสามประเภทนี้ก็มีกายวิเวกถ้าเป็นนักบวชท่านก็สอนดังที่ปรากฏในอนุสาสมุขมูลเสนาสนะเพื่อกายวิเวกไม่มีสิ่งที่มากวนประสาทผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปฟ้องใจใจเป็นผู้รับเรื่องขอความวุ่นวายขึ้นมาใส่ตัวเองกายวิเวกได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายในสถานที่เหมาะสมจิตมันก็เป็นบาดฐานของจิตวิเวกคือการเข้าไปหาการวิเวกก็เพื่อจิตวิเวกและเพื่ออุปธิวิเวกในระยะเดียวกันการได้รับความสะดวกไม่มีอะไรรบกวนประสาททางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจก็ไม่ยุ่งต่างหน้าต่างตาบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อความสงัดทางด้านจิตใจไม่คิดไม่ปรุงก่อความวุ่นวายใส่ตนโดยลำพังซึ่งไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปเกี่ยวเข้าไปฟ้องเลยการบำเพ็ญอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอหาสถานที่เหมาะสมอยู่โดยสม่ำเสมอสำหรับนักปฏิบัติหรือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมงานของตนให้ก้าวหน้าตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมมีความก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับลำดับกายวิเวกก็มีความเคยชินกับสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นจิตวิเวกคือความสงัดจิตด้วยอำนาจแห่งจิตตภาวนาเพราะได้สถานที่เหมาะสมเป็นที่บำเพ็ญก็ย่อมมีความสงัดภายในจิตใจสงัดจากอารมณ์ก่อกวนตัวเองที่เรียกว่าสมาธิมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับลำดับปกติของจิตสร้างความวุ่นวายให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีอิริยาบถหรือไม่มีสิ่งใดมาเป็นเครื่องขีดขวางหรือห้ามปรามงานของจิตนอกจากจิตตภาวนาเท่านั้นที่เป็นเครื่องห้ามปรามจิตงานของจิตที่สร้างเรื่องวุ่นวายหรือสร้างความวุ่นวายให้แก่ตนได้เพราะฉะนั้นจิตวิเวกจึงมีความจำเป็นด้วยจิตภาวนาในขั้นที่ควรบังคับก็เช่นเดียวกับเราจับสัตว์มาฝึกหัดใส่คราบใส่ไถใส่ล้อใส่เตียนอะไรก็แล้วแต่เจ้าของจะต้องการขณะที่ฝึกหัดเบื้องต้นสัตว์นั้นต้องผ่านโผล่โลดเต้นดีไม่ดีชนกระทั่งเจ้าของเพราะมันความเข้าใจมันคงคิดว่าเจ้าของจะทำลายมันอะไรทำนองนั้นแล้วเจ้าของต้องฝึกอย่างหนักมือประมาทมันได้นะขณะนั้นแม้จะเป็นสัตว์ของตัวเองมันก็เป็นข้าศึกต่อตัวเองเพราะเขาเข้าใจว่าเราเป็นข้าศึกต่อเขามันต้องมีความรุนแรงต่อกันไม่น้อยและสุดท้ายก็สู้คนไม่ได้เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตว์
นักศึกษาก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวไปเองว่าคนไม่ได้ทำไมเขาไม่ได้ทำอันตรายเขาแต่อย่างไรเป็นแต่เพียงว่าฝึกหรือทำงานชนิดหนึ่งมอบงานชนิดหนึ่งหรือฝึกงานชนิดหนึ่งให้เขาเท่านั้นต่อไปเขาก็ค่อยทำไปเรื่อยเช่นใส่ล้อใส่เกียร์ก็ดันไปตามเรื่องพอทำนิดทำนานแล้วเจ้าของก็ไม่ทำใหม่ถึงเวลาแล้วก็จับมาใส่ล้อใส่เกียร์แล้วไล่ไปเลยไปขนอะไรก็ได้ทั้งนั้นจิตใจในเบื้องต้นซึ่งไม่เคยได้รับการห้ามปรามด้วยวิธีใดๆทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงขณะที่เราเริ่มฝึกหัดภาวนาจึงเป็นจิตที่ผาดโผนอยู่ไม่น้อยเพราะความเคยชินของอารมณ์เราจะมาแยกมาแยกหรือบังคับบัญชาให้เขาคิดเขาปรุงนั้นจึงเป็นการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างความคิดปรุงกับระหว่างการนั้นกับความระงับด้วยบทธรรมใดก็ตามหรือด้วยวิธีการใดก็ตามจึงเป็นความรุนแรงต่อกันไม่น้อยนี่แหละการภาวนาเกิดความทุกข์ก็เพราะอันนี้แต่จะทุกข์อย่างไรก็ตามพึงเทียบกันกับระหว่างสัตว์ภาณะกับเจ้าของที่เขาฝึกเพื่องานของเขาสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้นี ่จิตใจถึงจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาภายในจิตจิตได้เห็นผลเห็นประโยชน์จากการฝึกทรมานตนเองคือมีความสงบตัวขึ้นมาเรียกว่าจิตวิเวกคือจิตมีความสงบสงัดไม่คิดพุ่งสร้างรังคานไปตามเพลงของตนโดยถ่ายเดียวแม้จะคิดก็มีการยับยั้งมีการไข้ควรว่าควรหรือไม่ควรการคิดนั้นคิดเรื่องใดประเภทใดบ้างที่จะก่อให้เกิดกิเลสอาสวะหรือจะให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสขึ้นมาจิตก็เป็นผู้ใคร่ครวญพินิจพิจารณาคือสติปัญญานะใคร่ครวญจิตเมื่อรับการอารักขาพยายามป้องกันสิ่งที่เป็นภัยไม่เกิดขึ้นจากจิตและพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณแก่จิตใจให้มีขึ้นเรื่อยๆจิตย่อมนะครับความสงบเย็นใจขึ้นมาเป็นจิตวิเวกนะความที่ว่าจิตวิเวกก็มีความละเอียดไปโดยลำดับเนื่องมาจากกายวิเวกพอควรแก่การแก่งานแม้แต่ขั้นจิตวิเวกก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาค้นคิดตามการตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือโอกาสอันควรเป็นจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรต่อหน้าที่จะทำหน้าที่การงานในทางปัญญาได้แล้วก็ต้องฝึกหัดคิดต่างๆด้วยปัญญาโดยถือธาตุถือขันธ์หรืออายตนะภายนอกก็ตามภายในก็ตามถือรูปถือเสียงกลิ่นรสซึ่งเคยเป็นข้าศึกนั้นกลับมาเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กันให้เข้าใจตามความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาขุดคุ้ยหาสิ่งที่มันจมอยู่ภายในจิตใจมีตั้งมากมายเต็มหัวใจพูดง่ายๆจิตใจมีความสงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะแสดงตัวอย่างผาดโผนดังที่เคยเป็นมาเท่านั้นเนื่องจากอำนาจของตัปปธรรมเป็นเครื่องกดขี่บังคับเอาไว้แล้วเราก็พอมีทางได้รับความสุขความสบายและมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปพอทั้งจิตได้รับความวิเวกสงัดจิตก็มีสติปัญญาด้วยการฝึกหัดคิดค้นมีความแยบคายทราบความผิดถูกดีชั่วของตนและทราบความติดข้องภายในจิตใจของตนว่าติดข้องเพราะเหตุไรจะต้องพิจารณาอย่างไรจิตคือจะถ่านจะพ้นจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้ก็นำปัญญาเข้ามาพิจารณาเหมือนเขาคาบนาคาบกลับไปกลับมาจนกระทั่งมูลคาบมูลไถแหลกละเอียดเป็นที่พอใจแล้วเขาก็หยุดในส่วนสัตว์ภาณะที่รับภาระในการฆ่าการไถจะช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญที่มูลคราบมูลไถแหลกละเอียดเป
เป็นที่พอใจเหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วนั่นแหละถึงจะหยุดเรื่องปัญญาของเราจะช้าหรือเร็วไม่สำคัญจะกี่ครั้งกี่หนในการพิจารณาโดยถือธาตุขันของเรานี้เป็นเหมือนกับพื้นที่สติปัญญาเป็นเหมือนกับเราคลาดเราไถค้นคว้าอยู่นั้นทั้งแล้วทั้งเราจนเป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัดแล้วก็หยุดเองจะฝืนพิจารณาไปได้อย่างไรเมื่อทราบว่าพอแล้วเช่นเดียวกับเรารับทานหิวเราก็ทราบว่าหิวหิวมากหิวน้อยเราก็ทราบเวลารับทานจนพอกับความต้องการแล้วเราจะฝืนให้รับทานได้อีกอย่างไรคำว่าฝืนเจ้าของก็ทราบเพราะความว่าพอกับธาตุขันธ์แล้วเจ้าของก็ทราบอยู่แล้วแล้วยังจะฝืนไปได้อย่างไรนี่มีการพิจารณาเมื่อถึงขั้นที่จะปล่อยวางหรือหยุดกันได้ในขันธ์ใดมีรูปขันธ์เป็นต้นมันก็หยุดอย่างนั้นเช่นเดียวกันเราไม่ได้คาดได้ฝันได้หมายไว้ก่อนก็ตามการพิจารณานี้เป็นปัจจตังการเข้าใจเรื่องตัวเองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นสำคัญเข้าใจด้วยปัจจตังเมื่อถึงขั้นพอตัวในธรรมขั้นใดในขันธ์ใดจิตย่อมปล่อยวางตัวได้ปล่อยวางกับการพิจารณานั้นได้เช่นเดียวกับเขาหยุดคลาดนาแล้วการช้าการเร็วของสติปัญญาเราอย่าไปตำหนิติเตียน หน้าที่ของสติปัญญาจะเป็นผู้ทำเองหน้าที่ใดที่เป็นการแก้กิเลสอาสวะการเข้าใจในเรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ของสติปัญญาจะกำกรองลงไปตามกำลังความสามารถเราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นนายงานหัวหน้างานคอยสอดส่องดูแลสติเป็นสำคัญให้ความรู้นั้นจดจ่อกับงานและปัญญาเป็นผู้คลี่คลายดูสิ่งนั้นๆที่ความรู้กำลังจับหรือกำลังจดจ้องหรือสัมผัสสัมพันธ์อยู่นั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองไม่มีใครจะผู้บำเพ็ญธรรมจะกลายเป็นบ้าเป็นบอไปถึงกับกอดธรรมนั้นอยู่ทั้งๆที่พิจารณารอบแล้วคิดดูแต่โลกเขาขึ้นบันไดพอถึงที่แล้วเขายังปล่อยวางอีกโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะปล่อยวางมาถึงที่แล้วสายทางที่เราเดินมามันก็ปล่อยวางหมดปัญหากันไปเองมีการพิจารณานี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อพอกับความต้องการแล้วมันก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะให้หมดปัญหาที่เรียกว่าจิตที่เป็นจิตตวิเวกแล้วกำลังก้าวเดินเพื่อเป็นอุปทิเวสค่อยสงัดจากกิเลสไปโดยลำดับกิเลสประเภทใดก็ตามต้องเป็นข้าศึกต่อใจอยู่โดยดีไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนละเอียดเป็นข้าศึกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยว่ากิเลสอันใดเป็นของดีประเภทใดเป็นของดีท่านสอนให้ละโดยสิ้นเชิงไม่ให้เหลือเลยสมกับว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกก็เหมือนกับเสือพ่อมันก็เป็นเสือแม่เป็นเสือลูกเกิดมามันก็ต้องเป็นเสือเสือมันกินอะไรมันกัดอะไรมันเป็นอันตรายต่อสิ่งใดบ้างทราบค่ะเรื่องของกิเลสก็เป็นทำนองเดียวกันนะมันเป็นอันตรายต่อจิตใจแล้วก็ย้ายไปก็ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อหน้าที่การงานเลยเป็นที่เป็นภัยเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของดีต้องชำระต้องกำจัดโดยลำดับด้วยปัญญานี่เราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการภาวนาเพื่ออุปทิเวสหากถึงคราวจำเป็นขึ้นมาที่จะต้องนำมาใช้แบบผาดโผนแบบเข้มข้นแบบเอาเป็นเอาตายก็มีเช่นระยะจนกรอกจนมุมในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอย่างเต็มที่อย่างนี้หรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยอาการด้วยสาเหตุใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันถ้าเราไม่แก้ถ้าเราไม่พิจารณาในตอนนี้ให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว
จะไม่มีทางได้ผลและจะเป็นความเสียหายแก่เราไม่น้อยนี่เหตุผลมันบอกขึ้นมาภายในตัวเองเพราะฉะนั้นมีอะไรเราต้องทุ่มลงให้หมดเมื่อจิตได้ตรงใจลงอย่างนั้นแล้วอะไรก็เถอะจะไม่มีถอยเลยทุกขเวทนาจะยกเมฆกันมาก็ตามเมฆก็เท่ากับส่วนร่างกายในขันธ์ห้าเท่านั้นไม่ได้เมฆหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้ถ้ายกเมฆมาก็ดีก็เมฆขันธ์เมฆธาตุนี่เองปัญญาเท่านั้นเป็นจะเป็นทำนบปิดกั้นได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของทุกขเวทนาทุกประเภททุกแง่ทุกมุมที่ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่ง เราถือเอาตรงความจริงนี่เลยคือกองธาตุนี่แหละคือกองทุกข์นะเอาตรงนี้ความหลงนี่แหละผู้ที่พาให้เราจมในทุกข์ความหลงนี่เท่านั้นเป็นผู้สั่งสมทุกข์ส่งเสริมทุกข์ด้วยสั่งสมทุกข์ด้วยส่งเสริมทุกข์ให้มากขึ้นด้วยนี่เท่านั้นและมีสติปัญญานี่เท่านั้นที่จะแก้ความหลงทั้งหลายเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในร่างกายของเรานี้ส่วนใดเราต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วในขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเราถือเอาจุดสำคัญของทุกข์ที่มีมากกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นจุดพิจารณาเป็นสนามรบจดจ่อสติหรือตั้งสติปัญญาลงที่จุดนั้นเราไม่ต้องมุ่งหมายว่าให้ทุกขเวทนานี้ดับไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อให้ทุกขเวทนานี้ดับเราพิจารณาเพื่อจะเห็นจริงตามสัจธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นนี่เราจะสะดวกมากในการพิจารณาเป็นก็เป็นตายก็ตายอันนี้มันอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งให้มันเป็นอะไรอีกนอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่แล้วประจำธาตุประจำขันธ์เราต้องการแต่เราจะขอทราบเรื่องความจริงในขันธ์อันนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปขันธ์เป็นสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เกิดขึ้นแล้วรูปขันธ์ คือร่างกายของเรานี้ส่วนใดเป็นภาชนะในเวลานั้นที่เด่นมากที่สุดคือเป็นทุกข์อยู่ในอวัยวะส่วนใดที่มากที่สุดเรากำหนดแยกแยะดูให้ดีอ้าวสมมติว่าเจ็บอยู่ในกระดูกค้นลงไปในกระดูกให้มันเห็นชัดเจนกระดูกท่อนอื่นๆทำไมไม่เป็นทำไมจึงมาเป็นเฉพาะท่อนนี้ถ้าว่ากระดูกเป็นทุกข์จริงๆทุกท่อนทุกชิ้นของกระดูกที่มีอยู่ภายในร่างกายเรานี้ต้องเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดแต่แล้วทำไมจึงมาเป็นเฉพาะจุดซึ่งไม่ใช่เป็นความเสมอภาคเลยนี่แสดงว่าความสำคัญความเข้าใจของเรานี้ตรองว่ากระดูกท่อนนี้ชิ้นนี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์กระดูกต้องเป็นกระดูกอยู่ 100% ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสลายไปแห่งกระดูกกลายเป็นดินใหม่เป็นอย่างนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจิตใจก็ตามก็คือทุกขเวทนาเรียกว่าเวทนาขันธ์กองทัพแห่งความทุกข์กระทุกเอาพูดอย่างนี้หมวดเนี่ยขันธ์ก็แปลว่าหมวดแปลว่ากองแปลว่ากลุ่มว่าก้อนอะไรก็แล้วแต่นี่ก็กองทุกข์มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องความทุกข์อันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาในจุดนั้นแต่มันไม่ใช่จุดนั้นเป็นตัวทุกข์เวทนาคือทุกขเวทนาต่างหากเป็นเรื่องทุกข์ก็เป็นตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ได้มีความมุ่งหมายไม่ได้มีเจตนาไม่มีความสำคัญอันใดที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะมันเกิดขึ้นมามากน้อยจิตถ้าไม่มีเจ้าของไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีผู้รักษาคือสติกับปัญญาก็หลวมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นว่าทุกข์นี้เป็นตนว่าตนเป็นทุกข์ว่ากายของตนเป็นทุกข์เพราะตนถือว่ากายนี้เป็นตนเป็นของตนนี่มันก็คลาดเคล้าเข้าไปแบบนี้เองเพียงความรู้เท่านั้นไม่สามารถรักษาตัวได้ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเช่นคนเป็นบ้ามันมีความรู้อยู่เหมือนกันกับมนุษย์ทั่วไปเป็นแต่สติปัญญาความรับผิดชอบผิดถูกดีชั่วใดๆมันไม่มีเท่านั้นส่วนความรู้นั้นมันมี
เดินไปตามภาษีภาษานั้นคือมีแต่ความรู้ไม่มีความระลึกได้ว่าผิดถูกดีชั่วไม่มีสติปัญญาไตร่ตรองว่าลึกตื้นอย่างละเอียดหรือผิดถูกดีชั่วประการใดมีแต่ความรู้จึงไม่ทราบว่ามันจะกลัวอะไรจะกล้าต่ออะไรไปตามภาษีภาษาแม้ที่สุดกลางถนนมันก็นั่งมันก็นอนอยู่ได้อย่างสบายนั้นไม่ได้คำหนึ่งบ้านใครเรือนใครเรือนใครก็ตามหน้าบ้านหน้าเรือนใครก็ตามมันไม่ได้สำคัญว่าเป็นของใครมันมีแต่รู้ๆไปธรรมดานี่แหละจิตที่มีเพียงรู้ๆเนี่ยเราดูคนที่เป็นบ้ามีเพียงความรู้ที่ในจิตของเราในขณะที่เจอกับทุกขเวทนาเจอกับสภาพเช่นนั้นถ้ามีแต่ความรู้ล้วนๆธรรมดาไม่มีสติปัญญาเข้าเป็นเจ้าของคอยป้องกันคอยรักษาแล้วมันจะต้องยึดตรงนั้นหรือสิ่งนั้นจะต้องทับมันจนได้แล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่สติปัญญาเราพอทราบเฉยๆว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนั้นเป็นทุกข์เวลานี้เราทุกข์มากทุกข์น้อยแต่เราไม่มีความสามารถที่จะทราบด้วยอุบายต่างๆในการพิจารณาเรื่องของทุกข์ให้เห็นตามความจริงของทุกข์เห็นตามความจริงของกายเห็นตามความจริงของจิตปัญญาขั้นนี้ไม่มีจิตจึงต้องได้รับทุกข์เพราะทุกขเวทนาทั้งหลายดังนั้นครอบจิตเพื่อการปลดเปลื้องทุกข์ให้เป็นความทุกข์อยู่ตามความจริงของตนอวัยวะส่วนต่างๆจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกก็ตามให้เป็นความจริงอยู่ตามธรรมชาติของตนต้องอาศัยปัญญาซึ่งเป็นความแหลมคมเข้าแยกแยะออกสู่ความจริงของแต่ละชิ้นละอันอย่าให้คละเคล้ากันจนกระทั่งถึงจิตให้เป็นผู้ทราบความจริงตามส่วนของความจริงทั้งหลายทั้งเวทนาทั้งกายทั้งจิตตัวเองด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งชัดเจนไม่สักแต่ว่าเดาเอาความเห็นแจ้งชัดนี้ไม่ต้องบอกแยกเองทีเดียวขอให้เห็นแจ้งชัดเถิดถ้าชัดด้วยปัญญาไม่มีอะไรติดค้างปัญญาสามารถแทงทะลุลึกฟันขาดกระจายไปได้ตามกำลังของสติปัญญาที่เราฝึกขึ้นมาให้มีกำลังมากน้อยนี่เป็นวาระสำคัญเช่นนี้เราจะต้องได้ทุ่มลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่คำนึงถึงเรื่องการเป็นการตายเพราะนั้นเป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นโน้นตายอย่างนี้รอกันอยู่ภายนอกนั้นส่วนความจริงๆไม่มองดูกันนั้นที่โลกเรามันถึงทุกข์ถึงมีความลำบากมากมายถ้าเราพิจารณาตามความจริงตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วใครจะไปกลัวตายใครจะไปกลัวทุกข์ทำไมมันเป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครกลัวถ้าตามหลักธรรมแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบความจริงนี้แล้วไม่ทรงกลัวเรื่องความตายเลยสาวกอรหันต์หลานทั้งหลายซึ่งเคยกลัวมาด้วยกันทั้งนั้นในเรื่องความตายแม้แต่สัตว์ก็กลัวพอเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วไม่ได้กลัวกันทั้งนั้นนะท่านถือเป็นธรรมดาไปหมดเพราะเป็นเรื่องธรรมดาแท้ๆโดยหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นการพิจารณาให้ถึงความจริงเช่นนี้จึงพิจารณาได้อย่างอาหารเมื่อไม่นำความตายซึ่งเป็นสมมติหลอกนั้นเข้ามาปิดกั้นตัวเองแล้วให้เกิดความขยะแขยงให้เกิดความท้อถอยและความกลัวนั้นก็ส่งเสริมกิเลสคือความทุกข์ความลำบากขึ้นอีกมากมายกับกองเรายังไม่เห็นโทษแห่งความกลัวนั้นว่าเป็นตัวสั่งสมกิเลสขึ้นมาให้เกิดความทุกข์นี่เราจึงได้ทุกข์ด้วยไปแล้วกลัวด้วยไปไม่เห็นใครไปพ้นได้สักคนเดียวเรื่องความตายกลัวก็ตามไม่กลัวก็ตามมันไปไม่พ้นแต่ถ้ามีปัญญาที่นิพพานดังที่ว่านี้แล้วถึงจะไม่พ้นในชาตินี้ก็ตามก็พ้นอยู่ภายในจิตให้เห็นอย่างชัดเจนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันภายในจิตให้รับความทุกข์ความลำบากเลยเพราะปัญญาเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเฉียบขาดแหลมคมฟาดฟันสิ่งนั้นให้แตกกระจายไปหมดคือชั่วความจอมปลอมความยึดความถือด้วยความเข้ารู้เท่าไม่ถึงการให้ขาดสะบั้นออกจากกันเหลือแต่ความจริงล้วนกลัวตายไปหาอายนะคำว่าตายมันก็โกหกกันเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่เราไม่ได้พูดใส่ร้ายป้ายสีผู้หนึ่งผู้ใดเพราะต่างคนมันพูดกันอย่างนั้นสัมพันธ์กันอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าโกหกกันโดยไม่มีเจตนาที่เราให้เรียนความจริงให้มันถึงเหตุถึงผลด้วยการทุ่มสติปัญญาลงไปโดยไม่ต้องกลัวตายเลยกลัวหาอะไรกลัวเหตุกลัวลมกลัวแรงไปทำไมดูความจริงให้มันเห็นให้ถึงที่สุดของความจริงอ้าวอะไรจะตายก่อนแต่หลังถ้าว่าตายจริงให้รู้พิจารณาอย่างนี้ขันคือธาตุรูปธาตุของเรารูปขันธ์เรามันก็เป็นรูปอยู่อย่างนี้จะว่าตั้งแต่วันเกิดมามันไม่ได้แปลสภาพจากนี้ไปเป็นอื่นเป็นไหนเลยก็เป็นสภาพอยู่นี้จนกว่าถึงวันอวสานแห่ง
จุดของมันหรืออย่างชีอายุของมันมันก็จะหลายลงไปเป็นดินธรรมดาส่วนน้ำก็เป็นน้ำธรรมดาลมก็ออกเป็นลมเป็นไฟธรรมดาเวทนาก็ดับไปเป็นธรรมดาของเขาเท่านั้นอะไรๆก็ดับไปตามธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นและดับไปซึ่งเป็นของคู่กันมาดั้งเดิมเราจะไปคิดเอาเงาเงามาเป็นตัวเป็นตนไปกลัวเงามันทำไมมีแต่เรื่องเงาเงาทั้งนั้นแล้วกลัวเงาตัวมันจริงๆทำไมไม่กลัวตัวจริงๆก็คือตัวความหลงนั่นแหละเราไม่กลัวตัวนี้เราก็ต้องเดินแบกหามทุกข์อยู่เรื่อยๆไปหลงท่าหลงขามอยู่เรื่อยไปเวลาจะเป็นจะตายก็จะไม่ได้อะไรจะได้แต่ความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนความกลัวเป็นกลัวตายสุดท้ายก็ตายไปทั้งๆที่กลัวแล้วหอบทุกข์ไปด้วยมีอย่างเหลือนั่นเพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนจึงต้องตั้งหลักสนามรบลงในระหว่างขันกับจิตขันเป็นขันจิตเป็นจิตเอาตั้งกันลงที่ตรงนี้ป่าช้าไม่มีเอาถึงขีดสุดกันแล้วป่าช้าของขันก็ไม่มีป่าช้าของจิตก็ไม่มีขันสลายตัวลงไปตามธรรมชาติของมันมีป่าช้าที่ตรงไหนเนี่ยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมีป่าช้าที่ตรงไหนถ้าว่าป่าช้าก็เต็มไปทั่วทั้งแผ่นดินที่เรานั่งอยู่นี้ก็เป็นป่าช้าเพราะมันเป็นธาตุดินด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นเวทนาเป็นป่าช้าที่ไหนมันเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิตแน่อาการของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวจริงของจิตเป็นอาการของจิตเพราะจิตจริงแล้วรู้เท่าได้ถ้าเป็นตัวจิตจริงๆแล้วมันแก้กันไม่ออกแยกกันไม่ออกระหว่างเวทนากับจิตแต่นี้เป็นของที่แยกกันได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นอาการอันหนึ่งแสดงขึ้นทางกายทุกเวทนาแสดงขึ้นทางกายก็รู้แสดงขึ้นทางใจก็รู้เนี่ยที่เวลาแยกกันได้ดังเด็ดขาดแล้วแสดงขึ้นทางกายนั้นมีและรู้เท่าด้วยแสดงขึ้นทางใจไม่มีเพราะหมดเชื้อที่ใช้สมมติคือทุกเวทนาหรือสุขเวทนาเป็นสมมตินี้แสดงขึ้นที่นั่นเพราะไม่มีเชื้อให้สมมติอันนี้เกิดขึ้นมาได้สัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีป่าช้าที่ไหนมันมีความเกิดความดับธรรมดาของมันโดยอาศัยจิตเป็นต้นเหตุหรือเป็นรากฐานแล้วแสดงอาการขึ้นมามาทางตาก็ตาเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเป็นสื่อเข้ามาหาใจทางหูก็เป็นสื่อเข้ามาหาใจจมูกลิ้นกายเป็นสื่อเข้ามาหาใจใจถ้าเป็นผู้ฉลาดแล้วเพียงรับทราบวินิจฉัยตามหลักธรรมชาติของตนรู้เรื่องตามความจริงแล้วปล่อยวางไปโดยไม่ต้องไปบังคับให้ปล่อยวางรู้เท่าทันรู้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นสักแต่ว่าผ่านไปผ่านมาธรรมดาเท่านั้นเราก็มีอะไรแล้วคนหาความตายจริงอยู่ที่ไหนมันไม่มีก็เหลือแต่ความรู้ล้วนแล้วกลัวที่ไหนกลัวตายกลัวอะไรแล้วกลัวลมกลัวแรงแต่เราลืมกลัวเขาตัวจริงของมันจึงต้องพิจารณาความหลงเป็นตัวสำคัญความหลงก็ทำให้สำคัญสำคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเราอะไรปรากฏขึ้นมาอะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะความสำคัญนั่นแหละเป็นส่วนสำเป็นสำคัญหนึ่งแล้วก็ออกมาจากโมหะวิชาซึ่งอยู่ภายในจิตใจมีอันต้นเขาหรือเป็นรากเหง้าสำคัญและแสดงมาอาการที่สองคือความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องจอมปลอมทั้งนั้นถ้าเราหาความจริงแล้วเราจะไปหลงความจอมปลอมยังไงต้องรู้ความจอมปลอมนี่ด้วยปัญญาปัญญามีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่มีไว้เพื่อแก้ของปลอมจะให้เห็นชัดเจนมีเวลาจำเป็นควรที่จะได้ทุ่มตรงนี้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้เต็มเหตุเต็มผลถึงขั้นไหนก็ให้มันทราบกันกับจิตของเรานี่ตายจริงก็ให้ทราบกันไม่ตายก็ให้ทราบกันจึงสมนามก็ว่าเราหาของจริงต้องให้รู้ความจริงด้วยในตัวของเราเองเราจะไปเชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านว่าจะเชื่อตามตำหลับตำลาอะไรเรื่อยในกาลมาสูตรท่านแสดงไว้เชื่อตามบุคคลที่ควรเชื่อได้นั่นท่านหมายถึงว่าถึงขั้นที่ควรจะเชื่อตัวเองแล้วไม่ควรจะไปเชื่อแบบนั้นท่านว่าอย่างนั้นถ้ามาปฏิเสธโดยประการทั้งปวงว่าไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำราตำนานมันตามเป็นขั้นๆมาการเชื่อแต่เมื่อถึงขั้นเช่นนี้แล้วซึ่งควรจะเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิของใจแล้วเรายังจะไปหาลูกทำ
ความเชื่อเหล่านั้นมายึดมาถือแสดงว่าเรายังบกพร่องอยู่มากเราช่วยตัวเองไม่ได้นั่นเชื่อตัวเองได้ก็ช่วยตัวเองได้เท่านั้นนี่ธรรมะข้อนั้นจึงสรุปลงมาในจุดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งว่าไม่เชื่อใครเชื่อปัญญาที่พิจารณาตามความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุในขันธ์ของเรานี้เท่านั้นเมื่อรู้นี้ชัดเจนแล้วก็ประจักษ์หายสงสัยไปหมดอะไรจริงอะไรปลอมรู้หมดนะผลสุดท้ายสิ่งที่เรากลัวเรื่องความเป็นความตายมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันเพราะความกลัวนี้มันเป็นกิเลสนี่เมื่อกิเลสประเภทนี้หมดไปแล้วมันจะเอาอะไรมากลัวแน่มันก็หมดปัญหานี่ถึงคราวที่จะพิจารณาเอาให้เต็มที่เต็มฐานต้องพิจารณาอย่างนั้นเราไม่เสียดายอะไรทั้งหมดเราไม่ต้องกลัวโลกเป็นต้องตายเป็นคติธรรมดาของโลกที่สมมุติกันมาเราพิจารณาให้มันเห็นความจริงตามสมมุติซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราด้วยอย่างประจักษ์แล้วก็หายสงสัยนี่ล่ะระหว่างสงครามกับเราระหว่างขันธ์กับจิตเป็นสำคัญระหว่างจิตกับกิเลสที่มีอยู่ในจิตอีกซึ่งเคยอธิบายแล้วนี่เป็นขั้นละเอียดเป็นขั้นสุดยอดของกิเลสยอดของกิเลสก็ดังที่อธิบายแล้วยอดของปัญญาก็เน้นกันลงที่ตรงนั้นฟาดฟันกันลงที่ตรงนั้นจนกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือคำที่ว่าสมมุติหรือขึ้นที่ว่าสมมุติไม่มีเหลือคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีจะมีอยู่ในสภาพใดข้างนอกก็ดีข้างในคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมีนั้นเราก็ดีจะมีอยู่ภายในใจก็ดีหมดตัณหาไปโดยประการทั้งปวงไม่ได้ไปตำหนิอันใดไม่ได้ไปชมอันใดว่าเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเป็นอะไรก็ดีหมดการตำหนิติชมเพราะเชื่อแห่งการความตำหนิติชมมันหมดไปแล้วหาความมีติชมมาแต่ที่ไหนนอกจากมีแต่ความจริงล้วนๆโดยหลักธรรมชาติเท่านั้นนี่การเอาชัยชนะเอากันที่ตรงนี้ชนะตัวเองชนะอย่างนี้แหละแสนสุขก็สัตว์สุขเอาชนะตนเองเอาที่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวตัวเองให้พิจารณาอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดรวมลงถึงขั้นยอดของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีภายในใจและได้พิจารณากันด้วยยอดแห่งปัญญาจนสิ้นสุดลงไปนั่นแหละที่ว่าลบล้างสมมุติลบล้างหรือล้างป่าช้าล้างที่ตรงนั้นความเกิดจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นเกิดเป็นอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นความดับแห่งความเกิดทั้งหลายไม่มีเลยที่ตามที่ท่านว่าทุกขังนาทีอัชชาตัสสะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดก็คืออยู่ที่จุดนั่นแหละเมื่อลบล้างป่าช้าได้หมดด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดก็อยู่ตรงนั้นจิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องกิเลสอ๋อเราเอาพูดถึงเรื่องจิตจะเกิดความคิดความปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาก็เป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้คิดให้ปรุงอะไรทั้งหมดท่านจึงไม่เรียกว่าเกิดที่นี่ออกจากนี้เมื่อธาตุขันธ์สลายไปหมดเรียกว่าล้างธาตุล้างขันธ์ไปโดยการตายตามสมมตินิยมแล้วก็เป็นอันมาล้างป่าช้าไปในตัวเสร็จเลยป่าช้าที่จะเอาธาตุเอาขันมาตั้งเป็นป่าช้าภายในตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่าหมดปัญหากันไปป่าช้าของจิตที่บริสุทธิ์มีที่ไหนจริงนอกจากนิพพานังปรมังสุขังนั้นไม่มีความเป็นอื่นมีเท่านั้นขอให้นำไปพิจารณาคนคว้าลงมาตายที่จุดนี้เรื่องชัยชนะเรื่องความจริงจะเห็นอยู่ที่จุดนี้เองไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่รับรองความจริงและความบริสุทธิ์สุดพ้นมีนี้เท่านั้นจึงขอยุติเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้
จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ